สมุนไพรหญ้าป่าควายเป็นสมุนไพรที่ทางอีสานหรือแม้แต่ภาคต่างๆก็มีกันก็คือโดนเหยียบย่ำมานานวันนี้เราจะใช้ทำสมุนไพรแก้ปวดบวมแก้อักเสบตามข้อตามบริเวณร่างกายเราต่างๆชะงัดนักแลสวัสดีครับ It's my life, it's my style จูฮังนัสสารคามนะครับวันนี้มาพบกับโจเกี่ยวกับสมุนไพรมุมสุขภาพเช่นเคยแต่ว่าสมุนไพรที่ว่านี้ก็คือเกิดอยู่ตามไร่ตามป่าตามท้องนาต่างๆมากมายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสัตว์ก็คือสัตว์ก็เอามาแทะเล็มกินนะครับเพื่อเลี้ยงร่างกายของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นควายแต่วันนี้เราทำสมุนไพรตัวนี้ก็คือว่าแก้อาการปวดบวมแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายของเรานะครับคือมีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและก็ตามข้อปวดและบวมด้วยสมุนไพรหญ้าป่าควายติดตามไปชมเลยครับวันนี้เป็นการแนะนำเสนอเกี่ยวกับสมุนไพรหญ้าป่าควายจริงๆแล้วสมุนไพรตัวนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่หญ้าที่โดนเหยียบย่ำและก็ให้สัตว์แทะเล็มเพื่อเลี้ยงร่างกายของสัตว์ให้เจริญเติบโตได้ดีแต่ท่านหารู้ไหมว่าสมุนไพรหญ้าป่าควายเป็นสมุนไพรที่สำหรับเอามาใช้ประโยชน์มากมายแต่จะมีวิธีการต่างๆไม่ว่าจะกินหรือแม้กระทั่งทาแต่สำหรับวันนี้สมุนไพรหญ้าป่าควายเราก็จะเอามาทาบริเวณที่ปวดบริเวณที่บวมบริเวณที่อักเสบของกล้ามเนื้อและก็ตามข้อไม้ข้อมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อเท้าเราด้วยนี่แหละครับสมุนไพรหญ้าป่าควายที่เราจะทำการมารู้จักวันนี้ก็คือเราเตรียมไว้พอประมาณนะครับสักหนึ่งกำมือทั้งต้นทั้งรากเลยเตรียมไว้แล้วก็เอามาล้างน้ำให้สะอาดก็คือไม่ให้มีดินขึ้นมาอยู่ในบริเวณที่เราจะนำไปใช้หลังจากนั้นเราก็จะเอามาตำให้แบบละเอียดเลยนะครับทั้งกากและก็ได้น้ำด้วยผสมกับเหล้าขาวของเราทีนี้เราจะทำอย่างไรก็คือเอาน้ำแล้วก็กากบริเวณนั้นที่เราจะเอามาทาแก้อาการแก้ปวดแก้บวมอักเสบตามร่างกายและก็ตามข้อต่างๆนี่แหละครับสมุนไพรหญ้าป่าควายไม่ได้เอาไว้แค่ให้สัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์แทะเล็มต่างๆสมุนไพรชนิดนี้ก็เป็นสมุนไพรที่ขับปัสสาวะได้ด้วยและมีอีกมากมายที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์ซึ่งมีสรรพคุณที่ล้นเหลือที่เราโดนเหยียบย่ำย่ำไปย่ำมาจนนี่แหละครับดอกของเขาเราก็จะเอาทั้ง5ก็คือทั้งหมดเลยนำมาใช้เป็นประโยชน์กินและทาได้อย่างชะงัดนักแลสำหรับวันนี้ทาอย่างเดียวแก้ปวดแก้บวมแก้อักเสบต่างๆชะงัดนักแลสิบอกให้